โตโยต้าไม่รีบทำรถยนต์ไฟฟ้าเพราะดีลเลอร์สหรัฐอเมริกามองว่ามันจะขายไม่ออกก่อนที่จะชมคลิปนี้ฝากแชร์ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับณเวลานี้ผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายจะต้องจับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าให้อยู่หมัดเพราะว่ามันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่มาแทนรถยนต์น้ำมันในอนาคตข้างหน้าทั้งนี้ก็มีบางบริษัทที่มองว่ารถยนต์ไฟฟ้าอาจไม่ใช่ที่สุดของรถยนต์ยุคหน้านั่นก็คือค่าย Toyota แจ็คฮอลลิสกรรมการผู้จัดการทั่วไป Toyota สหรัฐอเมริกาเผยว่าจะไม่ทำรถยนต์ไฟฟ้า EV ในสหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้ก็เพราะดีลเลอร์และองค์การตัวแทนจำหน่ายระดับชาติยังไม่รู้สึกถึงความต้องการที่แท้จริงของรถยนต์ไฟฟ้าถ้าหากตัวแทนจำหน่ายรู้สึกว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีจริงป่านนี้ Toyota ก็คงผลิตรถ EV วิ่งกันบนท้องถนนแล้วนอกจากนี้เขายังตอกย้ำอีกว่าแล้วคุณยังจำได้ดีกันไหมกับ Toyota RAV4 EV ที่มีถึง2 generation ผลิตระหว่างปี1997ถึง2014ซึ่งเป็นรถ EV ลำดับต้นๆของ Toyota ถือเป็นการยืนยันว่าToyota ก็มีเทคโนโลยีรถไฟฟ้าอยู่ในมือแต่ก็มีผลตอบรับที่ไม่ดีนักจนไม่คุ้มค่าต่อการผลิตคำถามก็คือถ้ารถยนต์ไฟฟ้า EV มีความต้องการต่ำแล้วพวกเขาจะต้องผลิตมันต่อไปหรือไม่ในเวลานี้ Toyota ได้ทุ่มงบเพื่อการพัฒนารถยนต์ Fuel Cell รถยนต์ไฟฟ้า EV แบตเตอรี่ Hybrid และ Plug-in Hybrid ทั้งหมดล้วนเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้านั่นแสดงว่า Toyota ไม่ได้เชื่อดีลเลอร์มากขนาดนั้นพวกเขาก็จำเป็นต้องมีกลยุทธ์เชิงรุกต่อรถยนต์พลังงานสะอาดโดยมีรถยนต์หลากขุมพลังให้เลือกกันไปหลังจากจำหน่ายซาระยะหนึ่งพวกเราจะรู้กันเลยว่าตลาดรถยนต์บนโลกใบนี้จะมุ่งหน้าสู่ทิศทางใดนี่ก็คือเหตุผลที่ Toyota ไม่จำเป็นต้องรีบดันรถ EV ออกสู่ท้องตลาดเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวงการรถยนต์มีให้คุณที่นี่คิสกายหากคุณชอบฝากกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ